ช่วงนี้มาติดตามทิศทางราคาทองคำกันต่อนะคะตอนนี้ราคาทองโกลด์สปอตเนี่ยใกล้ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วนะคะคุณผู้ชมบ้านเราวันนี้สมาคมค้าทองคำก็มีการปรับราคากันไป2รอบรอบแรกบวก100รอบ2นะคะก็ลงไป50บาทสรุปก็คือบวกไป50บาทต่อบาททองคำนะคะไปดูราคาล่าสุดกันนะคะจากสมาคมค้าทองคำค่ะทองคำแท่ง 96.5 อยู่ที่ 27,300 บาทที่เป็นราคาขายออกนะคะรับซื้อ 27,200 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออก 27,800 บาทรับซื้อ 26,711 บาท92สตางค์นะคะสัญญาณของราคาทองคำก็เหมือนที่เราคุยกับนักวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวานว่าการที่ยืนอยู่เหนือ 1,780 กว่าได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะคะและเช้าวันนี้ก็มีอาการใกล้จะไปแตะ 1,800 ด้วยเพราะฉะนั้นแนวโน้มราคาทองคำจะเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังนะคะไปคุยกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหัวเซ่งเฮงโกลฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อยค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์ค่ะคืออืดๆมานานประมาณทั้ง2อาทิตย์แล้วสำหรับราคาทองคำนะคะเช้านี้เห็นโกลด์สปอตก็พยายามจะไปให้แตะ 1,800 อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแนวโน้มตอนนี้เป็นยังไงมีโอกาสจะทะลุได้ไหมคะดูดีนะคะมีแนวโน้มที่จะตอบโจทย์ขึ้นมาตอบ 1,800 ดอลลาร์ค่ะมีลุ้นเหมือนกันนะคะว่าอาจจะทะลุผ่านขึ้นไปได้ประเด็นที่กระทบกับราคาทองคำในช่วงนี้2ประเด็นหลักประเด็นแรกข้อมูลเศรษฐกิจอเมริกาสัปดาห์นี้ประกาศไม่กี่ตัวนะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแหละนะคะที่บอกว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบและทะลุได้เนี่ยนะครับก็อาจจะดูตัวเลขคืนนี้นะคะเป็นตัวเลขจากทีมใหม่ภาคการบริการของอเมริกาซึ่งตลาดประเมินนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะลดลงเป็น 63.4 คือถ้าลดลงอย่างที่ประเมินไว้ราคาทองคำก็มีลุ้นนะคะว่า 1,800 ดอลลาร์เนี่ยอาจจะผลัดขึ้นไปได้ระวังนิดนึงนะคะว่าคืนวันพุธก็คงมีประเด็นสำคัญสำหรับตอนนี้เลยการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดนะคะซึ่งต้องบอกว่าราคาทองคำที่ขึ้นมาช่วงเนี้ยนักลงทุนคงสบายใจว่าเฟดคงไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนี่ในเมื่อตัวเลขการจ้างงานอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าประเมินไว้แต่ว่าอัตราการจ้างงานกลับพุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นเยอะเหมือนกันเป็น 5.9% ตลาดประเมินลดจะลดลงเหลือ 5.6% ด้วยซ้ำนะครับจะบอกว่าเรื่องการเปิดเผยรายงานการเป็นทุนเฟดเนี่ยอาจจะกลับมากดดันทองคำได้หรืออาจจะไม่กระทบก็ได้นะคะก็อาจจะต้องตามกันต่อไปวันเดียวเองนะมันค่อนข้างจะไกลมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะอย่างนี้ค่ะกลยุทธ์เราต้องยังไงสำหรับราคาทองคำคือสำหรับคนที่ลงในโกลด์ฟิวเจอร์นะคะคือก่อนหน้านี้คือมองเรายังไม่ได้มองทองขาขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราควรจะมองช็อตอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้ปรับมุมมองใหม่แล้วอะคะถ้าเป็นลงทุนในฟิวเจอร์หรือว่าตลาดทีเฟสเนี่ยนะครับก็ถ้าซื้อไว้เนี่ย 1,800 ดอลลาร์อาจจะปิดโพซิชันที่ขายทำกำไรไปก่อนนะคะประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ได้เหลือรอลุ้นว่าทะลุขึ้นไปได้ช็อตอาจช่วงนี้อาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะช็อตพอดูกลับมาดูดีตอนนี้ก็กลยุทธ์ก็ปรับตัวลงซื้อแล้วก็ขึ้นมาขายทำกำไรที่ประมาณ1,800 ดอลลาร์นะคะซื้อไปบางส่วนถ้าซื้อเท่าไหร่ดีนะคะถ้าเป็นทูทองสปอตเนี่ยประมาณ 1,770 ดอลลาร์แล้วก็ถ้าเป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ยประมาณ 27,130 บาทคัทลอสเนี่ยประมาณ 27,000 บาทนะครับคือนอกจากประเด็นที่ต้องรอคืนวันพุธเรื่องบอกรายงานการประชุมเฟดที่จะนะคะต้องขึ้นอยู่ว่ารายละเอียดเจ้าหน้าที่ของเฟดเนี่ยจะใหความเห็นที่เป็นฝ่ายเหี่ยวหรือว่าคุมเข้มมากกว่าที่รับรู้ไปแล้วหรือเปล่าอาจจะไม่ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีการคุยแค่หาหรือเรื่องมาตรการ QE ประเด็นที่สองจะมีการแถลงของประธานเฟดสาขาแอนตาท่านที่เป็นสายกลางออกไปทางสายเหี่ยวก่อนนั้นนายเคยให้ความเห็นที่บอกว่าเฟดควรจะปรับดอกเบี้ยในปลายปีหน้านะคะตรงนี้พูดเหมือนกับประธานเฟดสาขาเฉลยนะคะตอดของกันไปแล้วระวังนิดนึงท่านคงอาจจะไม่ได้พูดแตกต่างจากเดิมมากนักนะคะมันตลาดอาจจะออกไปทางโนโตรนะคะให้คุณศิลักษ์ให้กรอบสักนิดนึงในระหว่างที่คัฟเวอร์ประเด็นเรื่องของรายงานการประชุมเฟดด้วยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวราคาทองคำอย่างไรคะเอา
กว้างๆก่อนนะคะแนวรับหลักตอนนี้1,750 ดอลลาร์แนวต้านหลัก1,100 ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้เนี่ยแนวต้าน1,820 ดอลลาร์แล้วก็1,830 ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะแนวรับระยะสั้น1,770 ดอลลาร์1,760 ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าจุดซื้อคือ1,770นะคะค่ะสำหรับตลาดทีเฟกน่าสนใจมาก1,770 ดอลลาร์ลงมาตรงนี้เข้าถือได้ทองแท่งนะคะทองแท่งอาจจะถือต่อไปนะคะถือต่อไปนะคะค่ะอาจจะถือต่อไปแล้วสมมติมีการปรับฐานลงมาก็รอใจเย็นนิดหนึ่งนะคะจริงๆจุดที่ปลอดภัยก็คือประมาณ1,750 ถึง 1,760 ดอลลาร์เป็นราคาทองแท่งเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก26,750 ถึงประมาณ 26,850 บาทค่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ